ายตะชื่อเอาละครับและตอนนี้เรามาเปิดหัวเกมความมันกันเลยดีกว่าด้วยมวยคู่ที่1ศึกไทยปะทะกัมพูชารูปพิกัดน้ำหนัก 54.5 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากประเทศกัมพูชาสังกัดค่ายสเทพรัตน์มวยไทยเจม Alright ladies and gentlemen introducing your Cambodian warrior fighting out of the blue corner he's running at สเทพรัตน์มวยไทยเจม Ladies and gentlemen let's hear it for go mo Gentlemen, introducing your Cambodian warrior fighting out of the blue corner. He's training at สเทพรัตน์ มวยไทย เจม. Ladies and gentlemen, go mob! และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดพิษณุโลกสังกัดค่ายสเรืองชัยเจมAnd his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Phitsanulok province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Kritpet Sirik Kankor. Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He represented Phitsanulok province. He's running at สเรืองชัยเจม. Ladies and gentlemen, Kritpet Sirik Kankor.สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ซึ่งวันนี้นั้นตรงกับวันเสาร์ที่17ตุลาคมครับเป็นครั้งที่236ครับของแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกที่มีมาอย่างยาวนานก็เป็นประจำครับทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหรือว่าถ้าใครสะดวกเดินทางมาได้นะครับรับชมกันได้ที่สนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับซึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องพูดถึงคู่เอกนำรายการกันก่อนครับต่างศึกต่างสายเป็นมวยดังระดับประเทศครับเป็นการมาเจอกันในรูปแบบ3ยกครั้งแรกระหว่างทางด้านมรดกเพชรมวยเด็ด789ครับเจอกับธงสยามหมวดวิทิตเชียงใหม่ในพิกัด 61.2 กิโลกรัมหรือว่า135ปอนด์นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับไปดูคู่แรกครับพิกัดน้ำหนัก 51.5 กิโลกรัมครับไทยกับกัมพูชาครับมุมน้ำเงินนั่นคือก้าวมาบครับนักชกจากกัมพูชาในวัย21ปีโดย4ไฟหลังของเขานั้นชนะมารวดเลยครับจากสังกัดค่ายมวยสเทพรัตน์มวยไทยก็เป็นลูกศิษย์ของคุณจิรพงษ์นิเพศรัตน์ครับหรือว่าคุณทรังครับผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าก้าวมาบชนะคายก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเลยครับสนับสนุนวงการมวยไทยครับส่วนทางด้านมุมแดงครับกฤตเพชรเสียเอกการค้าหรือว่านายพงศักดิ์นามการเป็นเด็กจากตำบลวัดพริกครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัยเพียงแค่17ปีนะครับสูง163ซมและก็ฟอร์มดีครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดมาเช่นกันจากสังกัดค่ายมวยสเรืองชัยครับที่จังหวัดพิษณุโลกรูปร่างส่วนสูงครับพี่น้อยครับใกล้เคียงกันจริงๆครับและที่สำคัญนั้นรวมไปถึงฟอร์มครับก้าวมาเป็น4ไฟติดแล้วนะครับที่ชนะมาส่วนทางด้านเจ้ากฤตเพชรนั้น3ไฟครับแหมบอกว่าลงตัวเหลือเกินคุณเหลี่ยจริงรูปร่างฟอร์มการชกก็สไตล์การชกครับได้ดูดีนะครับมวยคู่นี้ก้าวมาก็อยู่ในช่วงได้ใจสุดขีดครับชนะมาโดยตลอดเป็นประเภทที่ต่อยไม่หนักแต่ต่อยไม่หยุดแหละครับธนาเก้ามาแต่ว่าเดี๋ยวดูครับความเครียดความเหนียวของธนากฤตเพชรครับวางไว้แค่เข้าไปครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเสยมาลงล่างแหมมาเป็นชุดเหมือนกันก้าวมาเกี่ยวได้ตัดไหมตัดเลยครับแม่เจ้าโหนใช่ไหมครับโค่นซะก่อนครับธนาเก้ามาครับเอาจนได้ครับธนาเก้ามาเตะขามาจากกฤตเพชรก้าวมาพยายามใช้สายคอยคำครับอ่านรับต่อยหนึ่งสองมาได้ดูของดีกับมวยคู่นี้ไทยกับกฤตเพชรก็ต้องระมัดระวังหมัดของทางก้าวมาเลยครับถ้าขาดทำการบ้านมานะครับปลายก็มาจิ้มลำตัวบวกมาคืนเลยครับท่านกฤตเพชรนะครับกฤตเพชรไม่กลัวครับโดนหมัดจิ้มลางไปหลายหมัดก็บวกคืนได้หมัดเหมือนกันวัดดวงกันไปครับมวยคู่นี้ใครแม่นกว่าครับนะครับลงล่างแม่สไตล์คล้ายๆครับค่อนข้างคล้ายๆกันเล่นไปที่ฐานล่างเอาคืนได้แข้งขวาครับกฤตเพช
โอ้ซัดตูมขึ้นมาเลยครับนี่แหละครับขึ้นมายกแรกก็ไม่ต้องดูอะไรให้มากมายครับไม่ต้องทำความรู้จักกันเอาละครับจับนายมาทางด้านกฤษเพชรเตะขวาเข้าไปกลับมาเกี่ยวแล้วต่อยขวาคืนมาครับเดี๋ยวจะบิดกระชากครับคนที่งานสบายที่สุดพี่น้อยบนเวทีหนึ่งในสามคนนั้นก็คือกรรมการยอดยิ่งครับไม่ต้องเร่งเลยครับคู่นี้รู้ตัวครับมันไม่รู้หน้าที่ครับกรรมการนี่ไฟช้ำดวงอย่างเดียวเอาละครับต่อยมันบอกมาแหมโดนแล้วก้นเตียงทางด้านกฤษเพชรโดนเหมือนกันครับพยายามจะวางกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับกฤษเพชรยังเป็นฝ่ายขยับก็มาเล่นขาล่างอีกครั้งสับไปที่บริเวณต้นขาซ้ายแล้วบวกครับพยายามกฤษเพชรสืบเท้าต่อพยายามจะไล่กระชับพื้นที่ครับก้าวมาวันนี้อาวุธกันเยอะครับต่อยหมัด1 2แล้วมีลงล่างกฤษเพชรนี่ก็ระแวงเหมือนกันครับไม่รู้จะมาแม่ไม้ไหนครับก้าวมาถือว่าปักหลักครับไม่มีใครถอยให้อ้าวมาโดนกระปั้นของธนกฤษเพชรไปตรงแม่ว่ามีออกอาการเป็นสายย่อครับทางด้านก้าวมาบเอาละครับโดนเหมือนกันครับก้าวมาบตอนนี้ต้องเล่นเกมขึ้นมาเดี๋ยวเพชรเขาไหนได้ละสับสอกซ้ายเข้าไปครับต้องชมมวยคู่นี้ครับขยันเหลือเกินครับมวยคู่นี้ขยันอาวุธจริงๆเล่นไปที่ฐานล่างอีกครั้งยังคงเลือกเป้าไปที่ต้นขาแต่ว่านี่ครับทนได้สีทนได้ครับกีดเพชรจับเลยครับขวางไว้แล้วยังไงนี่ครับจังหวะที่จะตีเนี่ยขวางได้แต่ตีไม่ทันครับถูกกระแพงของทางด้านเจ้าก้าวมาสกัดก้าวมามีลูกขวางครับกิจเพชรแทงไม่ได้ก็มาลุ้นกันต่อครับแล้วต่อยมัดขวามาจากก้าวมากิจเพชรพยายามยืดสู้ครับนี่ครับล็อกแล้วครับเข้าล่องซาพายตีไป1ทีครับทางด้านกิจเพชรแล้วหมดยกแรกครับแม่ The Champion Muay Thaiถูกคู่ที่สุดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือแค่คู่แรกของรายการเท่านั้นนะฮะในพิกัด 54.5 กิโลกรัมระหว่างมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากกัมพูชาครับนั่นก็คือก้าวมาบส่วนมุมแดงครับนักชกไทยของเราครับกฤษเพชรศรีเอกการค้าจากพิษณุโลกดูครับฝ่ายเปิดเกมก่อนนั้นเกงสีแดงครับพยายามจะเดินหน้ากระชับพื้นที่เนี่ยเดินเข้าไปนี่มีจังหวะบวกให้วูบว่าเหมือนกันและที่สำคัญเนี่ยทางด้านก้าวมาก็มีอาการก้นเตี้ยไปถูกปัดของทางด้านเจ้ากฤษเพชรครับแต่ว่ามาว่านต่อยกที่2ดีกว่าครับเกมมันต้องเดือดขึ้นเลยครับพี่น้อยครับครับมาชมกันเลยครับมีหมัดเป็นอาวุธเด็ดครับใจตรงกันแบบนี้ก็ดูว่าใครจะพลาดก่อนกันแต่วันนี้จับนายครับไม่ได้ครับกรรมการยอดยิ่งยักษ์กรรมกรมาหาความมันกันต่อครับพิมพ์เข้ามาครับด้วยหมัดขวาครับก้าวมาหลวงลำตัวแล้วบวกเลยครับกฤษเพชรเด็กคนนี้มันใจถึงครับมาอีกแล้วครับเอออาจารัตครับจับนายก็มาพยายามตีเข้ามาก่อนครับได้มาคนละดอกครับวงในแหมวงนอกนี่ได้มาหมัดชุดเป็นชุดครับต่างฝ่ายต่างก็โดนครับก้าวมาเดินเข้ามาหาครับก้าวเท้าสุดเข้าไปเดินระวังแข้งปกติจะเป็นฝ่ายเดินพี่น้อยนะก้าวมาวันนี้เจอกฤษเพชรเนี่ยมีถอยหลังให้เห็นบ้างแล้วนะครับแล้วปิดกระชากมาวางด้วยแข้งขวาทันทีครับกฤษเพชรโอ้โหก่อนจากวางเต็มกลางหลังครับกฤษเพชรแข้งขวาวางเข้าไปกลับมาว่ายังไงครับตอนนี้กฤษเพชรถึงตัวได้พยายามจับทุบแม่ก็อ้าวโดนมัดเหมือนกันครับกฤษเพชรแม่เมื่อสักครู่นี้เป็นศอกขวาของทางด้านก้าวมาบครับสับเข้าไปโอ้มีอาการครับกฤษเพชรเอาเลยครับเกมยิ่งสนุกขึ้นแน่นอนครับแบบนี้โอ้ยังไม่รู้ใครดีกว่าใครครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยสนุกแน่นอนครับมวยคู่นี้กลับมาเดินหน้าเข้ามาลุยเข้าไปต่อหน้าบริเวณด้านข้างและด้านปีกจมูกเนี่ยมีเลือดแล้วนะครับทางด้านกฤษเพชรแต่ว่าเป็นเลือดที่ไม่เยอะครับเล็กๆน้อยๆครับไม่เป็นไรครับไม่มีผลต่อการแข่งขันกฤษเพชรพยายามบวกมันขึ้นจากคืนด้วยลูกหมัดครับกฤษเพชรมันชุนละมุนเหลือเกินครับสถานการณ์บนเวทีไล่กันมาวางด้วยแข้งโอ้ยขอโชว์แสงยานุภาพสักหน่อยเอาบวกได้มาครับกฤษเพชรเอาปล่อยมันขวาขึ้นมาพร้อมในสู้เมฆขวาเข้าไปครับกรรมการยกมาก่อนแม่ไม่มีช่องว่างให้กรรมการได้เตือนนะครับมวยคู่นี้รู้หน้าที่เป็นอย่างดีครับกติกาแม็กมวยไทยล้วนครับสับด้วยศอกขวาครับธนานก้าวมากกฤษเพชรโดนอีกทีเอ้าแม่ตัดสินใจช้าไปนิดครับกฤษเพชรต้องเดินครับไล่กันมาสับด้วยศอกซ้ายคืนไปบ้างแล้วทิ้งด้วยขวาโดนหมัดของธนานก้าวมากจะรับไปยกกฤษเพชรรับจับในได้ต้องแก้เกมด้วยวงในก็กฤษเพชรเด้งเข้าซ้ายเข้าไปคุณทีผมทีครับได้ขึ้นมาเหมือนกันกฤษเพชรดูเหมือนว่าวงในก็ไม่น้อยธนานก้าวมากนี่ไม่ใช่เกมที่ถนัดเลยครับครับเกี่ยวได้ถูกแข้งมาแล้วล้วงหลังตัวตุยท้องซะหนึ่งทีครับจิตใจกันนี่เหลือเกินครับก้าวมาบแต่ตอนนี้เอาแล้วครับได้มาหนึ่งมาครับก้าวมาบเกียรติเพชรตอนนี้โมโหก็จับได้ครับมาเสียบขวาเข้าไปโอ้นี่นะครับแต่ว่าพอวงในนั้นเป็นพื้นที่ที่ทางด้านกฤษเพชรดูเหมือนว่าจะทำมาได้ดีครับออกมา
เอามาวางแข้งบวกเข้าไปโดนแข้งมาเป็นจังหวะจะบวกหมัดถูกสวนด้วยแข้งขวาจะได้กรีดเพชรเลยครับนี่ครับจังหวะเดียวกันครับใช้แข้งแลกกับหมัดครับทางด้านก้าวมากกรีดเพชรเดินหน้าลุยอากามาต่อยขวามาหน้าสะบัดอีกแล้วครับกรีดเพชรโอ้นี่ครับแล้วเสียทรงไปเลยครับถูกขวางหน้าแบบนี้หันข้างให้คู่ต่อสู้มันไม่ดีครับแล้วหมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับแม่ The Champion Muay Thaiเราเข้าสู่สนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยท่านผู้ชมครับความมันแบบนี้เนี่ยดูได้ทุกวันเสาร์นะครับทางอมรีทีวี HD ช่อง34ของเรานี่ก็คือเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับโอ้โหตั้งแต่เวลา 18:00 น.เดือดกันตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปครับดูท่านผู้ชมครับ2ยกที่ผ่านมาแม่มีจังหวะที่ไปพลาดโดนศอกเข้าไปนี่ครับโดนศอกแล้วถึงกับเสียอาการครับโอ้ทางด้านกริปเพชรมีเลือดเล็กๆครับบริเวณปลีกจมูกครับแต่ว่าเอาคืนด้วยเข่าได้ในช่วงปลายยกที่2แต่ว่าตอนนี้3นาทีสุดท้ายนั้นจะเป็นของใครมาลุ้นกันต่อครับนะครับความมันรออยู่บนเวทีครับกล้ามาพยายามต่อยหมัดมาเป็นชุดกับเตะขวามาจากกริชเพชรเตะขวาแล้วหนตัวขึ้นไปกล้ามาหักทิ้งไปได้ครับเอาเลยครับขยับเข้ามาเล่นไปที่ฐานล่างอีกครั้งครับกล้ามาแล้วจิ้มโอ้โหนี่ครับลำตัวก่อนครับแล้วตบด้วยลูกซ้ายยกนี้กิจเพชรพยายามคล้องในได้ไม่ใช่งานง่ายครับกามามีหมัดคอยรบกวนกิจเพชรจัดจับในให้ได้ครับจับในมาวงในก็ยังตีไม่ได้ครับได้มา1ดอกแต่วันนี้อาจจะต้องมี1คนครับท่านผู้ชมนะที่ต้องเสียสถิติมุมน้ำเงินได้ชนะติดต่อกันมา4ไฟส่วนมุมแดงกัน3ไฟติดต่อกันที่ชนะมาจะเป็นใครเลยครับไล่เข้ามาวางด้วยแข้งขวาเข้ามาแล้วครับทางด้านกิจเพชรถึงนาทีต้องบอกว่ายังชี้ไม่ได้ครับว่าใครดีกว่าใครเกมยังกำกึ่งคู่ขี้ใกล้เคียงเกี่ยวสายมาจากกิจเพชรครับกระชากแล้วเด้งเข้าขวาขึ้นมาโอ้เอาคืนที่วงไหนครับกิจเพชรนี่เป็นที่แก้ไม่ได้เลยครับจังหวะถูกขวางหน้าครับก็มาเลือกได้ถูกเลยครับสำหรับกิจเพชรอะไรครับบังได้คืนคืนด้วยหมัดหนึ่งสองแต่ดูหมัดชุดของก้าวมากมาอีกแล้วครับอะไรครับซัดด้วยแข้งขวาโต้เข้าไปโอ้ปัญหาว่าแกไม่ได้ต่อยทีเดียวครับก้าวมากมาทีนี้สามสี่ห้าครับกิจเพชรต้องเอาวงไหนคืนมาแลกกันครับหมัดของก้าวมากับเข่าของทางด้านกฤษเพชรโอ้ยุ่งเหมือนกันครับก้าวมากพอวงในเนี่ยถูกเข่าอัดเข้าไปวางไปแข้งขวาอีกทีครับกฤษเพชรตั้งไว้วงในตีโอ้พยายามจะย้ำพยายามจะเบิ้ลครับเอาแม่สนุกครับมวยคู่นี้อ่ะยังไม่จบครับเกมยังไม่จบยังมีเวลาให้ทำเกมอีกพอสมควรครับกฤษเพชรเตะขวาก้าวมากต่อยมาหนึ่งสองขึ้นมาเอาละครับก็ยังแหมวัดใจครับคู่นี้ศอกขวาครับด้านก้าวมาบแล้วรัดล่างไว้กรรมการยอดยิงเกสรมาเราต้องแง่ออกมาเลยครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกไม่เยอะครับเหลือเวลาให้ทำเกมครับก้าวมาบก็ยังมั่นใจครับต่อยมัดขวากิจเพชรเตะขวาโต้คืนพยายามจะเสิร์ฟไปที่ต้นขาซ้ายของทางด้านเจ้ากิจเพชรแต่ดูครับพอเข้าในมาเป็นปัญหาอีกแล้วครับโอ้เจอวงในของทางด้านเจ้ากิจเพชรเล่นงานเข้าไปเป็นปัญหาที่ตีไม่ค่อยแตกครับทางด้านก้าวมาบโดนเข้าไปกิจเพชรคล้องอีกแล้วครับของมาเด้งเข่าขวาก่อนจาก1ดอกงามๆครับขยับเข้ามาอีกทีครับกามาจิ้มโอ้เอาเลยครับแม่มีอัปเปอร์คัตซ้ายสวนเข้ามาจิเพชรตั้งหลักรอง้างวางด้วยแข้งเตะทีกระเด็นเหมือนกันครับทางด้านกฤษเพชรก้าวเข้ามานี่โดนหมัดพวินแอคชั่นครับสับไปเต็มๆอ้าวกฤษเพชรต่อยขวาต่อยเสร็จคล้องในทันทีครับนะครับท่านผู้ชมครับชวนเจียนแล้วครับสำหรับสถานการณ์ของคู่นี้บนเวทีกามาจะเป็นฝ่ายบุกต่อครับกระแทกด้วยหมัดชุดมาแล้วหมัดชุดแม่หวังปฏิหารเหมือนกันครับโอ้ไล่ต่อครับทางด้านกามาอีกเพชรทีเอาไว้ตบซ้ายมาแล้วเติมด้วยหมัดขวาตรงแล้วทิ่มคืนเลยครับแกขอตูมเดียวเหมือนกันกับทางด้านกิจเพชรแล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้เปิดหัวคู่แรกครับทำเอาเสียงแหบเสียงแห้งไม่เหมือนกันครับระหว่างทางกฤษเพชรเสียเอกกันค้ากับจากพิษณุโลกในพิกัดน้ำหนัก 54.5 กิโลกรัมครับกับทางด้านก้าวมากนักชกจากกัมพูชาสังกัดค่ายมวยสอเทพรัตน์มวยไทยครับนี่แม่เป็นสิ่งที่แก้ไม่ตกจริงๆครับนั่นก็คือวงในของทางกฤษเพชรครับที่ก้าวมากโดนเล่นงานถึงแม้ว่าจะมีความวูบวาบที่กำปั้นก็ตามครับแต่นี่ครับเวลาแกคือเนี่ยทบต้นทบดอกเหมือนกันครับทางกฤษเพชรเอาละครับไปบนเวทีครับเอาละครับคุณผู้ชมก็จะไปลุ้นผลการตัดสินนะครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน All right, ladies and gentlemen, the Fighter Prize Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action
for the winner Red China กริเพชรเสียเอกการค้า